อย่างที่เราเกริ่นกันไปค่ะคุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับงงไปตามๆกันเลยเพราะว่าจู่ๆค่ะสาวโบเบญจวรรณเองลบภาพคู่กับแฟนหนุ่มนะคะนั่นคือคุณก๊อตจิรายุออกเกลี้ยงทั้ง IG เลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะขยันปาโมเมนต์หวานๆให้ได้อิจฉากันสำหรับคู่ของหนุ่มก๊อตจิรายุกับแฟนสาวอย่างคุณโบเบญจวรรณที่รักกันมายาวนานกว่า10ปีแล้วก็ไม่มีแววการเลิกรากันด้วยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมนักสืบโซเชียลนี่แหละจับสังเกตเข้าไปส่อง IG ของสาวโบค่ะแต่ว่าอะไรไม่เจอรูปคู่ที่เคยลงไว้จนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังไม่ได้อันฟอลว์ IG ของกันและกันนะหรืออาจจะเป็นแค่การซ่อนรูปเฉยๆแล้วเจ้าตัวค่ะก็โพสต์คลิปริมชายหาดพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าคุณต้องมีอนาคตที่คุณคาดหวังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงขณะที่ IG ของหนุ่มก๊อตจิรายุค่ะยังคงมีภาพคู่กับสาวโบอยู่เหมือนเดิมแต่ก็มีโพสต์นึงบอกว่า Goodbye Social Media See You Soon จนหลายคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ถามไถ่กันเป็นจำนวนมากค่ะ